พูดถึงวันไหลที่บางแสนแล้วเนี่ยเมื่อคืนก็เกิดเหตุสลดขึ้นหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นเรื่องของไฟฟ้าที่ดูดคนนะคะในช่วงประมาณ4 ทุ่มครึ่งค่ะกู้ภัยที่นู่นเขาได้รับแจ้งนะคะว่ามีเหตุเกิดที่ใต้สะพานต่างระดับถนนมิตรสัมพันธ์ที่ตำบลบ้านปึกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเป็นเหตุการณ์ที่ไฟดูดชายที่ชื่อว่านายวิรัติพลาการอายุ22 ปีเขาเป็นคนต่างถิ่นมาทำงานที่แถวบางปะกงแล้วก็สงกรานต์เนี่ยมาเล่นวันไหลที่บางแสนค่ะสาดน้ำเล่นกันตัวเปียกตั้งแต่ช่วงกลางวันค่ะพอมาถึงกลางคืนเขาเดินลงจากรถก็คือยังคงเล่นน้ำกันอยู่นะเดินลงจากรถมาก็เดินเลาะเลาะถนนไปเรื่อยๆแล้วมือเนี่ยก็บังเอิญไปจับเจ้าเสาไฟฟ้าต้นนี้ซึ่งเสาไฟฟ้าต้นนี้เนี่ยนะคะมีการต่อสายไฟจากสายเมนใหญ่แล้วก็โยงมาพันไว้กับเสาเพื่อที่จะใช้ส่องสว่างแต่ว่าน่าจะต่อเอาไว้ไม่ดีนะคะก็พบว่ามีไฟรั่วอยู่บริเวณเสาไฟด้วยอาการก็ตาค้างชีพจรเต้นอ่อนค่ะเจ้าหน้าที่ต้องปั๊มหัวใจนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพานะคะก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่ต่อไฟไว้ไม่ดีทำให้มีไฟรั่วแบบนี้แหละค่ะนะคะระมัดระวังด้วยก็แล้วกันตัวเปียกๆค่ะใช่แล้วนะคะ